بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات وهم وأكرمنا بنور فهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين فإمام الطحاوي تذكر أن عقيدتكم تن وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهمفما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะยัจรีกุลุชัยอินทุกสิ่งกุลุชัยอินทุกสิ่งทุกสิ่งก็คือทุกสิ่งที่เป็นสิ่งมุมกินสิ่งมุมกินก็คือสิ่งที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้สิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงให้เกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดก็ได้ทุกสิ่งเนี่ยยัจรีบิตักดีริฮีทุกสิ่งจะดำเนินไปจะดำเนินไปบิตักดีริฮีวะมาชีอะติฮีด้วยการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกำหนดของอัลลอฮ์ก็คืออิลมุลลอฮ์อิลมูของอัลลอฮ์การทรงรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีตั้งแต่เดิมรู้มาตั้งแต่เดิมแล้วก็รู้แจ้งประจักษ์ในอนาคตนะฮะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรู้มาตั้งแต่เดิมแล้วรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสรรพสิ่งทั้งหลายนะอัลลอฮฺตะอาลาทรงรู้เนี่ยนั่นแหละเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินไปโดยสอดคล้องกับการกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลาไม่มีสิ่งใดที่ดำเนินไปแล้วไม่ตรงหรือขัดกับการสอดคล้องจากการกำหนดของอัลลอฮ์ตะอาลาไม่มีไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการกำหนดของอัลลอฮ์หรือเกิดขึ้นไม่ตรงกับการกำหนดของอัลลอฮ์ตะอาลาคือไม่ตรงกับการรับรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีทุกสิ่งย่อมดำเนินไปนะด้วยกับการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาชีอะติฮิและทุกสิ่งจะดำเนินไปด้วยกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระประสงค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาคืออิรอดะห์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์สิ่งใดให้เกิดขึ้นนะประสงค์สิ่งใดให้เกิดขึ้นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยคืออิรอดะห์ของอัลลอฮ์คือคุลลัสนะซิฟะตุนวุจูดียะตุนอซาลียะตุนกออิมะตุมบิซาติฮิตะอาลาคือคุณลักษณะที่มีดำรงอยู่ที่ ذات ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะตะอัตตาบิฮาตักซีซุนมุมกินยะตะอัตตาบิฮาตักซีซุนมุมกินคือสิฟัตอิรอดะห์พระประสงค์ของอัลลอฮ์ตะอาลานี้เนี่ยนะเป็นคุณลักษณะที่ทุกสิ่งที่มุมกินมุมกินคือสิ่งที่มีก็ได้มีก็ได้นะสิ่งที่มีก็ได้มีก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้นะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างสะดวกง่ายได้ด้วยกับอิรอดะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอิรอดะห์ที่พระองค์ทรงตักซีสทรงให้เกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้นะสิ่งนั้นให้เป็นอย่างนั้น
ให้ดำเนินไปอย่างนั้นให้เดินไปอย่างนี้ที่อิรรัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อวานอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตักซีสคือตัรญะฮ์ให้น้ำหนักสิ่งมุมกินเช่นอากาศร้อนอากาศหนาวนะอากาศอบอ้าวอากาศเย็นอากาศร้อนอากาศอบอุ่นเมื่อวานเห็นไหมล่ะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตักซีสมาแล้วให้อากาศร้อนวันนี้แหละอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตักซีสคือทรงเจาะจงหรือให้น้ำหนักสิ่งมุมกินมุมกินนั่นคือฝนจะตกก็ได้ไม่ตกก็ได้สิ่งมุมกินวันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตักเจทรงให้น้ำหนักสิ่งมุมกินให้ฝนตกมาอากาศก็เปลี่ยนไปตามอิรรัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งก็ต้องยัจรีดำเนินไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ตามกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะไม่ใช่ว่าวันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาทรงกำหนดทรงประสงค์นะว่าให้อากาศร้อนฝนไม่ตกแต่ฝนตกนะขัดกับอิรัดของอัลลอฮ์ตะอาลามุสตะฮีลเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งต้องดำเนินไปตามนั้นนะต้องดำเนินไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปบ่นนะไปบ่นว่าอากาศมันร้อนจังนะไปบ่นพึมพำถ้าเราพูดว่าโอ้โหวันนี้อากาศร้อนนะอันนี้ไม่เป็นไรแต่บ่นว่าทำไมอากาศร้อนจังเลยนะหรือพูดหยาบๆเข้ามาอันนี้ก็ไม่ดีเพราะอะไรล่ะเพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงอิรอดะห์ไม่ใช่ทรงประสงค์ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นในกุดรอเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นนะแล้วเราก็จะไปบ่นกับอัลลอฮฺตะอาลานั้นไม่ได้หรอกจริงๆแล้วเราไม่ได้บ่นกับอัลลอฮฺแต่เราบ่นอ้อมๆนะแสดงว่าเราก็ไม่น้อมกับมาชีอะห์การกำหนดของอัลลอฮฺตะอาลากันนั้นหรือนะฮะทุกสิ่งก็เหมือนไปเราก็ซอบัรอดทนชุกรวันนี้ชุกรต่ออัลลอฮฺตะอาลาเนื่องจากอากาศมันดีนะฮะฝนมันตกแต่เมื่อวานเนี่ยร้อนเลยเมื่อวานนี้ร้อนเลยอยู่ที่มัชชีอะห์ของอัลลอฮฺวะมัชชีอะตุฮูตังฟุดูและพระประสงค์ของอัลลอฮฺตะอาลาเจตนาของอัลลอฮฺที่พระองค์นั้นได้ทรงตักซีสคือตะรญะห์ให้น้ำหนักนะให้น้ำหนักสิ่งมุมกินมีขึ้นมาหรือไม่มีมีขึ้นมาหรือไม่มีมีขึ้นมาหรือไม่มีนะหรือให้มีไปแล้วก็หลังจากนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาก็ทรงให้ไม่มีแล้วแต่มาชีอะห์ของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยตั้งฟุดูลุล่วงตั้งฟุดูเนี่ยลุล่วงไม่มีใครมากั้นขวางขัดขวางอัลลอฮ์ตะอาลาได้เลยทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงเจตนาทรงประสงค์เนี่ยทุกสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นอย่างลุล่วงฟาอาลุลลิมายูริดอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงกระทําทรงสร้างอย่างลุล่วงไม่มีผู้ใดมากั้นขวางมาขัดขวางอัลลอฮ์ตะอาลาได้นะฮะส่วนเราล่ะจะทําอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็ต้องมีผู้ที่มาขัดขวางบ้างหรือมีอุปสรรคบ้างนะฮะกว่าที่จะประสบความสำเร็จจะต้องใช้ความเพียรพยายามบ้างกว่าจะประสบความสำเร็จนะตามที่เราต้องการนะตามที่เราประสงค์เราต้องการแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่แบบนั้นเราจะทำอะไรสักอย่างก็ต้องใช้การคิดไขควรพิจารณาต้องมีการคิดไขควรพิจารณาไตร่ตรองกว่าที่จะลงมือกระทำในสิ่งที่เราตั้งใจในสิ่งที่เราเจตนาไว้แสดงว่าการกระทำของเราเนี่ยก็ต้องอยู่บนการพิจารณาไตร่ตรองซะก่อนกว่าจะเกิดขึ้นมาได้แต่การสรรสร้างการกระทำของอัลลอฮฺตะอาลานั้นพระองค์ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นเนี่ยโดยที่ไม่ต้องพิจารณาใคร่ครวญหรือตึกตรองหรือประเวงเวลาแต่อย่างใดนะสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงประสงค์เกิดขึ้นมาก็ลุล่วงตามนั้นเลยตั้งฟุดูนะรู้ลงตำนั้นเลยและมาชีอะตะลิลอิบาดี
ลามาชีอาจาไม่มีความประสงค์ใดแก่ปวงเบาอิลลามาชาอัลฮุมเว้นแต่สิ่งชาอัชาอัลลอฮ์เว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เกิดขึ้นละฮุมแก่พวกเขาเหล่านั้นแก่ปวงเบาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะแสดงว่ามาชีอะห์เนี่ยเจตนาเรากับเจตนาของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเหมือนกันแค่ชื่อเรียกประสงค์ผู้ประสงค์เจตนาบางคนว่าได้บางคนว่าไม่ได้ยุ่งกันหมดภาษาไทยนะดูที่ความเข้าใจเรายังไงถ้าเป็นคนอาหรับเราไม่ต้องแปลแล้วสบายแล้วภาษาไทยมันยุ่งกันไปหมดบอกประสงค์นั้นไม่ได้นะต้องเจตนานะเป็นงั้นไปเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงแสดงว่าประสงค์เจตนาเนี่ยบวกกันแล้วกันนะของเราของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยเหมือนกันแค่ชื่ออย่างอื่นแตกต่างกันนะแตกต่างกันประสงค์ของอัลลอฮฺตะอาลานาฟิซะห์ลุล่วงตามประสงค์ของอัลลอฮ์ไม่มีถูกกีดกันไม่มีการเปล่งวาอะไรทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าประสงค์ก่อนแล้วเวลาจะอัลลอฮ์จะให้เกิดขึ้นต้องพิจารณาใครควรก่อนไม่ครับมนุษย์เราเนี่ยเวลากระทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยประสงค์หรือต้องการอะไรสักอย่างเขาตัดสินใจแล้วก็จริงนะแต่ว่าลงมือทำเนี่ยก็จะคิดบั้นปลายด้วยผลที่จะได้มันดีหรือไม่ดีก็เลยจะต้องคิดใครควรพิจารณาแต่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเนี่ยทรงประสงค์ที่จะสร้างสิ่งใดก็ตามหรือให้สิ่งใดดำเนินไปก็ตามเนี่ยอัลลอฮฺตาลาทรงรู้แล้วนะว่าผลเกิดขึ้นยังไงอัลลอฮฺตาลาทรงรู้แล้วนะทรงกระทำอย่างลุล่วงไปแล้วนะว่าสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺตาลานั้นจะมีความงดงามทั้งหมดนะไม่มีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเลยเพราะอัลลอฮฺตะอาลามีพระนามว่าจามีลผู้ทรงวิจิตรงดงามนะฮะทุกสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺงดงามหมดพอพูดอย่างนี้เราไม่ละหมาดอัลลอฮฺทรงประสงค์แล้วมันเป็นความงดงามแล้ว เป็นความงดงามแล้วก็เป็นความงดงามนั่นแหละเป็นความงดงามสำหรับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลางดงามสำหรับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลางดงามยังไงล่ะในเมื่อพระองค์ทรงประสงค์แล้วก็เป็นไปตามนั้นเนี่ยงดงามทำไมเป็นไปตามนั้นเนี่ยไม่งดงามนะงดงามนะอัลลอฮฺตะอาลาทรงประสงค์แต่เป็นอีกอย่างนึงอ๋อนี่ไม่สวยงามแล้วนะงดงามในคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลานะที่พระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นมาแต่ว่าเมื่อกลับมาพิจารณาถึงประสงค์ของมนุษย์เนี่ยอันนี้แหละเป็นงดงามประสงค์ของมนุษย์เจตนาของมนุษย์อันนั้นแหละเป็นงดงามไม่ใช่ว่ามาจากอัลลอฮ์งดงามกันหมดที่ทิ้งละหมาดเนี่ยเจตนาตั้งใจทิ้งละหมาดเนี่ยอันนั้นแหละเป็นงดงามนะสิ่งนั้นแหละไม่งดงามนั่นแหละที่อัลลอฮฺตะอาลาจะลงโทษตรงนั้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่ทุกสิ่งจากตัวเรางดงามหมดเนี่ยนะไม่ใช่โยนอัลลอฮฺตะอาลาหมดเลยสิ่งที่ฉันประสงค์ก็คืออัลลอฮฺประสงค์ด้วยอัลลอฮฺสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺเลยงดงามดังนั้นฉันทำชั่วตั้งใจทำชั่วเลยงดงามไปหมดนะฮะใช่อย่างนั้นนะครับบุคคลหนึ่งทำการวาดภาพที่น่ารังเกียจวาดภาพได้น่ารังเกียจมาก
วาดภาพปีศาจที่น่ากลัวมากอยากถามว่าคนวาดภาพมันเจตนาไหมที่จะวาดภาพมันสวยประณีตแบบมันสวยไม่สวยน่าเกลียดสมจริงมากเลยก็วาดแบบละเมอไหมล่ะไม่ได้ละเมอเนี่ยตั้งใจจริงๆเลยวาดแบบให้มันสมจริงที่สุดแล้วก็แต่น่าเกลียดที่สุดเลยนะเพราะมันน่ากลัวมากอยากถามว่าสิ่งใดที่น่าเกลียดคนวาดหรือคนและก็เจตนาของผู้วาดใช่ไหมที่น่าเกลียดหรือว่าภาพน่าเกลียดหรือภาพน่าเกลียดภาพน่าเกลียดน่ากลัวแต่คนที่มีเจตนามีไอเดียดีๆเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะเก่งเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าภาพน่ารังเกียจบ่งชี้ถึงเจตนาตั้งใจผู้วาดก็น่าเกลียดน่ากลัวด้วยแล้วก็ผู้วาดก็น่าเกลียดด้วยไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องแยกให้ออกมาชีอะห์ของอัลลอฮ์กลับมาอีกมาชีอะห์ของอัลลอฮ์นาฟิดะห์ประสงค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาให้สิ่งใดดำเนินไปนาฟิดะห์ลุล่วงไม่มีการถูกขัดขวางไม่ต้องมีการไตร่ตรองใดๆทั้งสิ้นนะอัลลอฮ์ไม่มีการไตร่ตรองไม่มีการตะฟักกุดไตร่ตรองพิจารณาอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้มีการไตร่ตรองส่วนมาชีอะห์ประสงค์ของเบาอะไรกาซิบะห์ภาคเพียรเจตนาตั้งใจเท่านั้นภาคเพียรเจตนาตั้งใจเท่านั้นเจตนาประสงค์ของเบาเนี่ยไม่มีหน้าที่ในการทำให้ลุล่วงกับสิ่งที่เบาเจตนาตั้งใจไม่เลยนะคิดให้ตายตั้งใจกันให้ตายก็ไม่ลุล่วงไปหรอกนะถ้าให้ลุล่วงไปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำงานเราประกอบอาชีพโอ้โหเจตนาตั้งใจเราเนี่ยเจตนาตั้งใจเราเนี่ยกาซิบะห์คือการภาคเพียรพยายามเจตนาตั้งใจสิ่งที่หวังจะให้เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องสิ่งเป็นไปได้ด้วยนะนะเจตนาตั้งใจเนี่ยที่เป็นกาซิบะห์เป็นกัสบนเนี่ยถ้าเกิดว่าเจตนาตั้งใจยกภูเขาเนี่ยอันนั้นไม่ใช่เจตนาตั้งใจไม่ใช่อันกัสไม่ใช่เป็นการพักเพียรพยายามของเรายกภูเขาอย่างนี้มันคงเป็นไปไม่ได้ตามหลักอาดัลเป็นไปไม่ได้เราจะไปยกนะเจตนาตั้งใจคือสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้เราประกอบอาชีพนะฮะทำการค้าเราก็มีเจตนาตั้งใจมีเจตนาตั้งใจลงมือทำแล้วก็เจตนาตั้งใจเหมือนกันนะต้องการมีเจตนาที่จะให้ได้กำไรวันพันหนึ่งนะพันหนึ่งเจตนาตั้งใจของเราเนี่ยนะกาซิบะก็คือการทุ่มเทความพยายามเท่านั้นไม่มีผลหน้าที่ใดๆที่จะให้พันเกิดขึ้นมาได้หรอกไม่มีหน้าที่ในการที่จะกำหนดให้ลุล่วงกับ 1,000 บาทได้หรอกเราแค่เจตนาตั้งใจเท่านั้นเองส่วนจะพันไม่พันนี่อยู่ที่รัฐของใครอยู่ที่ประสงค์ของใครของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาพระประสงค์อัลลอฮฺตาลานาฟีดะให้ลุล่วงไปกับ1,000บาทหรือไม่ลุล่วงแล้วแต่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลานะเพราะฉะนั้นเมื่อเจตนาตั้งใจของเราเนี่ยเป็นกาซิบะเป็นการตัดสินใจนะตั้งใจที่จะให้สิ่งหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาตามที่เราสิ่งที่เราจะกระทำเนี่ยขอให้เป็นเจตนาตั้งใจที่ดีนี่แหละเราแหละขอเจตนาตั้งใจที่ดีกับเรากันส่วนอัลลอฮ์จะประสงค์เจตนาประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้นลุล่วงตามที่เราเจตนาหรือเปล่าเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นเรื่องของเรานะไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเราจะไปกำหนดให้เกิดขึ้นมาตามที่เราต้องการไม่ได้อยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นมัชชีอะห์ของอัลลอฮ์
นาฟิดะห์ทำให้ลุล่วงหรือไม่ให้ลุล่วงแล้วแต่อัลลอฮ์ไม่ให้ลุล่วงก็คือให้เป็นไปโดยไม่ลุล่วงนั่นแหละตามนั้นเลยส่วนเราเพียรพยายามเท่านั้นดังนั้นเจตนาตั้งใจอะไรขอให้เป็นสิ่งที่ดีขอเป็นสิ่งที่ดีเจตนาเพื่อตั้งใจไปจ้ะนะแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้เกิดขึ้นตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺเกิดขึ้นตามนั้นแหละและส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นตามนั้นนั่นแหละตามที่เราเจตนาตั้งใจนั่นแหละนะเจตนาตั้งใจจะกินข้าวก็ได้กินข้าวใช่ไหมล่ะก็ตามนั้นเลยเจตนาที่จะเดินไปนั่นเดินไปนี่เราตั้งใจอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้เราลุล่วงตามที่เราตั้งใจนั้นดังนั้นชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาอยู่ในมาชีอะห์ของอัลลอฮฺหมดเลยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราอยู่ในมาชีอะห์ของอัลลอฮฺหมดเลยอยู่ในพระประสงค์ของอัลลอฮฺทั้งหมดไม่มีการกระทำใดของเราที่นอกเหนือจากพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราลืมเราบอกฉันตั้งใจทำนั่นเป็นไปตามที่ฉันต้องการฉันตั้งใจทำนู่นเป็นไปตามที่ฉันต้องการฉันต้องการที่จะรับประทานอาหารทำอาหารทำกับข้าวเป็นไปตามที่ฉันต้องการฉันต้องการนี่ที่อัลลอฮ์เนี่ยต้องประสงค์หมดนะเราเป็นแค่ทุ่มเทความพยายามนั่นเองแต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้เป็นไปยัจรียัจรีคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นคนเราเลยรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาแบบอัมมะห์แบบทั่วไปไงแบบอัมมะทั่วไปนะทั่วไปก็คือเชื่ออัลลอฮฺตะอาลาทรงมีสิฟัตอิรอดะห์นะอัลลอฮฺเจตนาอัลลอฮฺทรงประสงค์เชื่อแต่ก็เวลาชีวิตประจำวันก็คือฉันไงฉันเจตนาตั้งใจทำนั่นทำนี่มันก็เกิดขึ้นโดยลืมอัลลอฮฺตะอาลาก็เลยเป็นคนอัมมะอาวามไปแต่คนที่รู้จักอัลลอฮฺแบบคอซ้อแบบพิเศษเขาจะไม่ลืมหรอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปไม่ว่าจะตัวเขาก็ตามหรือสิ่งรอบตัวเขาก็ตามจะเป็นไปด้วยมาชีอะห์ของอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งสิ้นนี่มันจะอยู่ในตึงในจิตของเขาอยู่อย่างงี้อยู่ตลอดเขาเลยไม่ลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไงเลยไม่ลืมอัลเลาะห์นะไม่ลืมอัลเลาะห์ทุกสิ่งเกิดขึ้นมาด้วยกุดเราะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่ลืมอัลเลาะห์เมื่อไม่ลืมอัลลอฮฺตะอาลาแบบนี้เนี่ยนั่นแหละขาวาสละเป็นคอซอขาวาสละเป็นคนพิเศษของอัลลอฮ์คือเป็นคนใกล้ชิดอัลลอฮฺตะอาลาแล้วนะจากการที่เราลืมอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยลืมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอามะคนอาวามความทั่วไปต่อมาฟะมาชาอัลลอฮุมกานไอวูจิดะสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงประสงค์สิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงเจตนาทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นนะให้ลุล่วงไปเนี่ยละหุ่มแก่พวกเขาอัลอิบาดแก่บรรดาปวงเบาเนี่ยแก่บรรดาปวงเบาเนี่ยการไอ้วูจิดะสิ่งนั้นก็มีขึ้นมาฉะนั้นมีขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่มีสิ่งใดที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นและไม่มีเกิดขึ้นมาแน่นอนวะมาลัมยะชะลัมยะกุนและสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ทรงประสงค์วะมาลัมยะชะสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นลัมยะกุนลัมยูจัดสิ่งนั้นก็จะไม่ปรากฏมีขึ้นมาไม่ปรากฏมีขึ้นมานะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์นะให้เราเนี่ยเวลาทำงานประกอบอาชีพเนี่ยเราต้องนำมาใช้เพราะคนเราเนี่ยทำงานเราทำงานเอาสิ่งที่ผูกพันอยู่กับเราเนี่ยมาเชื่อมโยงอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเราทำงานเราประกอบอาชีพโดยเฉพาะยิ่งคนทำงานที่ไม่มีเงินเดือนเนี่ยมีเงินเดือนก็เหมือนกันอยู่ในมัชชีอะห์ของอัลลอฮ์นั่นแหละนะเราเนี่ยประสงค์ต้องการนะว่ากำไรต้องเท่านั้นเท่านี้เดือนหนึ่งต้องเท่านั้นเท่านี้เราเจตนาให้ดีว่างานที่เราทำเพื่ออะไรเราเจตนาตั้งใจทำงานใช่ไหมเจตนาตั้งใ
ซึ่งการเจตนาตั้งใจนั้นเป็นกาซิบะเป็นการเจตนาตั้งใจที่เป็นการเพียรพยายามเท่านั้นเองทุ่มเทความพยายามเท่านั้นเองแต่ทำยังไงล่ะให้ประสงค์ของเราเจตนาของเราเนี่ยเป็นความดีงามผมขอย้ำนะว่าประสงค์ของเราเจตนาของเรานั้นเหมือนอัลเลาะห์ตะอาลาเพียงแค่ชื่อเรียกชื่อเรียกเท่านั้นเองชื่อเรียกไม่ใช่ความหมายไม่ใช่เรื่องความหมายบางคนบอกว่าประสงค์อิรอดัตคือความหมายความหมายของซิฟัตอัลลอฮ์ไม่ใช่ความหมายคำแปลคำแปลเหมือนกันถ้าความหมายล่ะโอ้ซิฟัตุนวุจูดียะตุนกออิมะตุนอะซาลียะตุนกออิมะตุมบิซาติฮิตะอาลายะตะอัตตาบิฮาตักซีซุนมุมกินบิมาดีมาจูซูรอะลัยว่ากันไปนี่ความหมายความหมายแบบที่เราพอเข้าถึงได้ไม่ใช่ความหมายที่แท้หรอกความหมายแท้ใครจะไปเข้าถึงการที่เราจะให้ความหมายแท้เลยเนี่ยซิฟัตอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเราต้องรู้จักอัลเลาะห์ตะอาลาแก่นแท้ซะก่อนเราให้ความหมายแบบแท้จริงได้นี่ให้ความหมายแบบผิวเผินที่จิตวิญญาณเราพอรับรู้ได้นะรู้ได้ดังนั้นเราเจตนาตั้งใจทำการค้าขายเจตนาตั้งใจการขนขวายของเราการเจตนาตั้งใจของเราการเลือกเฟ้นของเราเนี่ยเพราะว่าอัลกัสบูเนี่ยอัลกัสบูเนี่ยถ้าแนวทางมัซฮับอัลอาชาอิเราะห์เนี่ยอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์อาชาอิเราะห์จะแปลว่าเจตนาตั้งใจเจตนาตั้งใจเนี่ยถ้ามัซฮับของอันมาตูริยะเนี่ยอัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์เหมือนกันเลือกเฟ้นตัดสินใจการเลือกเฟ้นก็เหมือนกันนั่นแหละก็เพียงแค่ถ้อยคำต่างกันเท่านั้นเองก็เจตนาตั้งใจเลือกเฟ้นนั่นแหละพอเจตนาตั้งใจมันเลือกกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเมื่อเลือกก็เจตนาตั้งใจอยู่แล้วก็ขอให้เพราะเรารู้ว่าการเจตนาตั้งใจของเราเนี่ยไม่ทำให้เกิดผลอะไรได้หรอกอัลลอฮ์ตะอาลาต่างหากผู้ทำให้เกิดผลหรือทำให้รู้ล่วงกับสิ่งที่เราต้องการแต่ขอให้เจตนาตั้งใจของเราเนี่ยเป็นอิบาดะห์เป็นการสร้างความใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาโดยมีเจตนาตั้งใจเลือกเฟ้นตัดสินใจที่ดีงามที่ดีงามที่ดีงามที่ลิลลาห์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาที่ดีงามขอให้การกัสบนของเรามีความดีงามอยู่ในนั้นนะเราสำเร็จไปครึ่งนึงแล้วสำเร็จไปครึ่งนึงแล้วเจตนาที่ดีงามเนี่ยสำเร็จไปครึ่งนึงแล้วได้ผลบุญแล้วได้รับความโปรดปรานความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วไม่เปล่าประโยชน์แล้วไม่เปล่าประโยชน์แล้วเราทำงานประกอบอาชีพนะแล้วเราประกอบอาชีพเจตนาตั้งใจประกอบอาชีพได้ต้องการประสงค์ต้องการหวังได้กำไรเท่านี้เนี่ยให้เราเนี่ยตั้งใจว่าสิ่งที่เราทำเพื่ออะไรเพื่อที่จะมาเป็นริสกีในการเลี้ยงดูตัวเองจะได้มีเรี่ยวแรงในการอามันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาก็เนียดไปสิตั้งใจไปสินะไม่ใช่ว่าไม่มีเนียดอะไรเลย ได้ตังเยอะก็พอละ ได้ตังเยอะเพิ่มพูนขึ้นมาก็พอละ ทำงานประกอบอาชีพคนมีเงินเดือนเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากพอแต่ละวันเนี่ยเขาก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าต้องได้อยู่แล้วเงินเดือน 50,000 70,000 80,000 100,000นะก็ได้กันอยู่แล้วแต่การเจตนาตั้งใจเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เพิ่มมูลค่านะไม่ใช่เพิ่มมูลค่าเพิ่มราคาไอ้มูลค่าราคาเหมือนกันเลยนะมูลค่ากับราคานะเพิ่มคุณค่าดีกว่าเพิ่มคุณค่าพูดยากภาษาไทยนะเจตนาตั้งใจของเราต้องเพิ่มคุณค่าเพิ่มราคาของมันด้วยกับการมีเจตนาตั้งใจที่เชื่อมโยงไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่สำคัญมากส่วนผู้ที่ให้เกิดขึ้นนั้นคืออัลลอฮ์
ผู้ทรงทำให้เกิดขึ้นผู้ทรงทำให้เกิดขึ้นดังนั้นเราทำการค้าริสกีจะได้ถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์จะได้ตามที่เราต้องการหรือเกินกว่าที่เราต้องการการสิ่งนั้นก็จะปรากฏมีขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าตั้งใจไว้ไม่ได้ตรงตามนั้นไม่ถึงพันในแง่นะตามที่เราตั้งใจไว้เนี่ยลัมยะกุลถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ไม่ถึงลัมยะกุลก็ไม่มีหรอกเราก็จะมีความสบายใจมีความสุขใจอิมานเราก็จะมีความแน่นแฟ้นนะแน่นแฟ้นในอะกีดะห์ว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงรู้อัลลอฮ์ตะอาลารู้มาตั้งแต่เดิมแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์มาแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาทรงบันดาลให้เกิดขึ้นตามนี้แหละนะเราก็รีดอยินดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเกิดเราเครียดเลยนะเครียดเครียดของริสกีเครียดในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ที่เครียดไม่พอใจใช่ไหมโอ้พอใจจ้ะพอใจแล้วพอใจมันเครียดทำไมเครียดทำไมเรดอไหมเรดอจะเครียดทำไมก็เรดอแล้วเรดอจะเครียดนะเรดอเครียดทำไมเพราะเรดอคือมีความสุขในบททดสอบที่เราให้แล้วมีความสุขเราเครียดทำไมไม่พอใจใช่ไหมไม่พอใจอัลลอฮ์ใช่ไหมโอ้ยุ่งเลยทีนี้นี่อะกีดะห์ในความสำคัญมากไม่พอใจใครไม่พอใจการกำหนดของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ริสกีฉันแค่นี้นะค้าขายได้แค่นี้อันตรายอีมานลดอีมานลดทันทีเลยลดทันทีเนี่ยอีมานเพิ่มลดอยู่ตรงเนี้ยอีมานลดทันทีเลยเราไม่รีดอต่ออัลลอฮ์ลดเลยไม่รีดอในสิ่งที่เราให้ลดอีมานลดเลยถ้ารีดอยินดีแหละมีความสุขนะฮะยินดีมีความสุขมีความมั่นคงในบททดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงกำหนดมานั่นน่ะเพิ่มตลอดเราทดสอบอีกเราก็เพิ่มความยินดีอีกเพิ่มความริดออีกอีมานเราก็เพิ่มขึ้นไปจนกระทั่งว่าเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออัลลอฮ์รักเราก็จะให้ในสิ่งที่เราต้องการวัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลาวะถึงตรงไหนแล้วครับไม่มีเสือร้อยที่27อ่านว่าไงฮะอัลอาดรูใช่ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะอัฟฎอลศอลาวะตัมมุตตัสลีมิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดوعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. برنام العدل. فسون يتيتام. شمع. العدل. برنام العدل. ماي تين. فسون بريسود جاك. كان أثام. فسون بريسود جاك كان أثام. ني كان تسين. لا كان كثام. كون برو. องค์การกระทำของอัลลอฮ์คือการสร้างให้เกิดขึ้นมาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าสิ่งใดก็ตามล้วนแต่อัลลอฮ์ทรงอาเดนการตัดสินของอัลลอฮ์พระองค์ไม่เคยอธรรมแก่ผู้ใด
ม่เคยทำแก่ผู้ใดนะฮะอัลลอฮฺตะอาลาทรงยุติธรรมในการตัดสินและทรงยุติธรรมในการกระทำของอัลลอฮ์การกระทำของอัลลอฮ์คือการสร้างนะการกระทำของอัลลอฮ์คือการสร้างนะการกระทำเนี่ยอัลลอฮ์ทำเราทำเหมือนกันแค่อะไรครับชื่อเรียกบอกให้ชื่อเรียกเราทำเราทำเหมือนแค่ชื่อเรียกเหมือนแค่ชื่อเรียกไม่ใช่เหมือนในด้านความหมายการกระทำของอัลลอฮ์ไม่มีใครเหมือนอัลลอฮ์ตะอาลาหรอกไม่มีหรอกเพราะอะไรเพราะการกระทำของมนุษย์คืออะไรการกระทำของมนุษย์การกระทำของอัลลอฮ์เนี่ยคอลกลการทำของอัลลอฮ์คือคอลกลคอลกลก็คือสร้างสิ่งที่ไม่มีให้มาเกิดมีขึ้นมานี่คือการทำของอัลลอฮ์สร้างสิ่งที่ไม่มีมาเกิดมีขึ้นมาหรือสร้างให้สิ่งที่ไม่มีให้สิ่งที่มีให้ไม่มีการทำของอัลลอฮ์ส่วนการทำของมนุษย์แหละกัสบนเจตนาตั้งใจเลิกเฟ้นตัดสินใจนั่นคือการทำของมนุษย์ดังนั้นฉันบอกว่าฉันทำละหมาดฉันทำละหมาดเนี่ยถ้าคนเรียนรู้หลักอะกีดะห์เขาจะรู้เลยไอ้ที่ฉันทำก็คือฉันเจตนาตั้งใจเลิกเฟ้นตัดสินใจทำละหมาดเท่านั้นเองแต่ผู้ที่ขับเคลื่อนสร้างการกระทำของเราให้เกิดขึ้นมาเนี่ยในการยืนในการรอกะในการสุญูดอะไรก็ตามเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกระทำคือทรงสร้างการกระทำให้เกิดขึ้นมานะดังนั้นการกระทำของเราเนี่ยไม่มีเลยที่จะไปสร้างสิ่งใดให้เกิดขึ้นมาได้ไม่มีเลยที่ทำให้สิ่งที่มีเนี่ยหายไปได้ไม่มีเลยนั่นไม่ใช่เป็นการทำของเราเพราะเราไม่มีความสามารถที่จะทำแบบนั้นได้ผู้ที่มีความสามารถที่จะกระทำนั้นได้คืออัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นผู้ทำให้ไม่มีผู้ทำให้สิ่งที่ไม่มีบังเกิดมีขึ้นมาหรือผู้ทำให้สิ่งที่มีแล้วทำให้ไม่มีเนี่ยคืออัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นเป็นผู้ที่กระทำโดยที่ไม่มีผู้ใดที่จะมามีการทำแบบนี้ขึ้นมาได้เลยดังนั้นการทำของอัลลอฮ์จึงไม่เหมือนกับผู้ใดจึงไม่เหมือนกับผู้ใดนะมีใครบ้างล่ะที่เหมือนกับอัลลอฮ์มีใครบ้างที่ทำสิ่งให้มีปรากฏมีขึ้นมาไม่มีใครสักคนหนึ่งนะมีผู้ใดบ้างที่ทำให้สิ่งที่มีหายไปไม่มีถ้ามีเนี่ยป่านนี้เนี่ยคนสร้างคนขึ้นมาแล้วล่ะคนเนี่ยสร้างคนขึ้นมาแล้วล่ะให้คนที่ไม่มีเนี่ยมีขึ้นมาอันนี้ไม่มีเลยผู้ทำให้ปรากฏมีคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ทำก็คือกัสบนฉันทำละหมาดแล้วก็คือฉันจิตนาตั้งใจทำละหมาดเรียบร้อยแล้วนั่นคือหลักอะกีดะห์ความหมายแบบนั้นแต่ถ้าเกิดคนอาวามทั่วไปล่ะคนอาวามทั่วไปบางทีอาจจะลืมนะก็เลยเอาหลักของอาดัตทั่วไปนำมา อยู่ในหัวใจของเขาอยู่ตลอดคือเมื่อทำละหมาดโอ้แสดงว่าเขาทำการก้มเงยแล้วก็นั่งตะชะฮุดสุญูดในละหมาดแล้วก็ให้สลามโอ้นั่นคือการกระทำของเขาดีและการทำของเขาคือเจตนาตั้งใจผู้ที่ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในการทำคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นการทำของอัลลอฮฺอาเดลยุติธรรมหมดยุติธรรมไม่มีอะไรที่ไม่ยุติธรรมอัลลอฮฺตรัสสร้างการทำของเราเช่นเราเจตนาทำความชั่วเจตนาทำความชั่วขึ้นมาตั้งใจกินเหล้าตั้งใจเจตนาตั้งใจที่จะไปรับสินบนรับสินบนนะซื้อเสียงนี่แหละลิชวะเลยแหละครับใครจะมาเลี่ยงยังไงก็เลี่ยงไปเถอะบอกว่าไม่มีการอากัดไม่มีการตกลงกัน
นะเพราะว่าริชวะมันต้องมีการตกลงกันระหว่างสองฝ่ายสินี่ไม่มีนี่นี่ไม่มีไม่ใช่ริชวะหรอกนะเป็นเงินซะดะกะห์จริงๆซะดะกะห์หลังเลือกตั้งสิกล้าไหมล่ะนะฉันมีตังค์เยอะตอนนี้นะมีตังค์เป็น10ล้านเลยนะเขาให้มาดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งแต่ฉันจะให้ทุกคนเนี่ย 1,000 คนเนี่ยฉันจะให้หลังเลือกตั้งทุกคนเลยโอ้อันนี้มันใช่ดิชวะเนี่ยเพราะเขาก็ไม่รู้เขาได้เป็นหรือเปล่าแต่บอกถ้าเนี่ยถ้าฉันได้เป็นอันนี้อีกประเด็นนึงแหละนั้นเงินดิชวะเนี่ยเงินชื่อเสียงชื่อตำแหน่งทั้งหลายเนี่ยฉลับอาดะห์อะไรเงี้ยอัลอาดะห์มุฮักกะมะห์อัลอาดะห์อาดัตเป็นยังไงอาดัตก็เป็นอย่างนั้นแหละครับนะอาดัตเป็นอย่างนั้นแหละอาดัตเขาเรียกว่าอาดัตเนี่ยเป็นการชื่อเสียงที่ชื่อว่าเนี่ยถ้าเราตั้งใจเนี่ยเจตนาตั้งใจทำความชั่วเนี่ยแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็สร้างก็ทำให้เกิดขึ้นตามที่เราตั้งใจนั่นเลยอะเดนไหมอะเดนอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมอยู่แล้วทรงยุติธรรมยุติธรรมแล้วเราจะบอกว่าอัลลอฮ์ฉันเจตนาตั้งใจทำความชั่วนี่แล้วพระองค์ทรงสร้างการกระทำให้ฉันทำความชั่วมาได้ยังไงล่ะแล้วก็พระองค์ลงโทษฉันอีกอัลลอฮ์มายุติธรรมโอ้อย่างงี้คนแบบนี้คนสมองไม่ดีคนสมองไม่ดีนะคนสมองไม่ดีก็เหมือนกับนักศึกษามหาลัยนั่นแหละนะสอบตกไปโทษอาจารย์ประจำวิชาว่าครูเนี่ยว่าอาจารย์เนี่ยฉันสอบตกเพราะอาจารย์นั่นแหละเพราะว่าอาจารย์เนี่ยมีดำริให้มีการสอบขึ้นมาฉันจึงสอบตกดังนั้นอาจารย์นั่นแหละที่ทำให้ฉันสอบตกนะคนนี้เป็นคนสติไม่ดีนะสติไม่ดีอาจารย์อาเดนแล้วแหละพอคนสอบผ่านก็แย่ไปนะดังนั้นเราจะไปโทษอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้หรอกการทำของอัลเลาะห์ตะอาลาอาเดนยึดทำทั้งหมดการอาธรรมคืออะไรอาธรรมก็คือการที่เราไปกระทำหรือไปละเมิดไปกระทำสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขานั่นเป็นการอาธรรมเป็นการอาธรรมเพราะการอาธรรมคือการไปละเมิดผู้อื่นละเมิดกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนั่นเป็นความอาธรรมมรรคโลกทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงสร้างดังนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงทำอย่างไรก็ได้ยุติธรรมหมดเพราะไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์ของใครนะเพราะเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์มนุษย์เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงยุติธรรมทั้งหมดนะยุติธรรมทั้งหมดเลยยุติธรรมทั้งหมดนะฮะไม่มีอะไรที่ไม่ยุติธรรมสำหรับอัลลอฮ์ตะอาลาส่วนฮิกมัตเคล็ดลับอะไรแหละวัลลอฮุอาลัมเราไม่รู้บางทีอัลลอฮ์ตะอาลาก็เปิดให้รู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้แต่ยุติธรรมหมดเช่นอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยให้เราเจ็บป่วยไม่สบายเราเจ็บป่วยไม่สบายแต่คนอื่นเนี่ยสบายดีเราก็อาจจะไปคิดว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยไม่ยุติธรรมหรือเปล่าอัลลอฮ์ตะอาลาทรงอธรรมแก่เราหรือเปล่าคิดอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดเพราะอะไรเพราะเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างเรามาอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เราสุขภาพดีหรือสุขภาพไม่ดีมีโรคประจำตัวป่วยไม่สบายก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเมื่อเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาทรงทำยังไงอะเดนหมดยุติธรรมหมดเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ไปละเมิดผู้ใดนี่เราบอกอัลลอฮ์ละเมิดฉันเอาเราเป็นพระเจ้าด้วยไงถึงบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลามาละเมิดเรามีพระเจ้าอื่นมาสร้างเราเนี่ยไง
อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้มาละเมิดเราเพราะเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์เหมือนกันที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เราเจ็บป่วยไม่สบายนี่ก็เป็นความยุติธรรมนะแต่เราหาฮิกมัตให้เจอก็แล้วกันฮิกมัตวิทยาปัญญาเคล็ดลับสิ่งที่เป็นซิรซ่อนเร้นอยู่เนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรให้เราหาให้เจอก็แล้วกันถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาเปิดให้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์พอเวลาเราคิดใครควรพิจารณาโอ้รู้แหละตอนฉันสบายดีเนี่ยฉันก็จะเรื่อยเปื่อยไม่ค่อยที่จะเอาเรื่องเอาราวกับศาสนาสักเท่าไหร่ไม่ค่อยที่จะมุ่งเข้าหาอัลเลาะห์ตะอาลาสักเท่าไหร่แต่พอเวลาอัลลอฮฺตาลาฉันเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยอัลลอฮ์ฉันเริ่มที่จะละหมาดครบยิกเกตติกรุลลอฮ์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอหัวใจของฉันก็จะเข้าหาอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาละขอการพึ่งพาอยู่กับอัลลอฮฺตาลาอยู่ตลอดทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยเลยฮิกมัตมาแล้วอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ยุติธรรมแล้วที่ทำให้ฉันเจ็บป่วยไม่สบายยุติธรรมแล้วแหละไม่มีอะไรที่ไม่ยุติธรรมอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสความว่าวะลายัซลิมุร็อบบุกะอะฮาดาและผู้อภิบาลของเจ้าจะไม่อาธรรมแก่ผู้ใดนะคืออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยไม่อาธรรมแก่ผู้ใดและพระองค์ทรงตรัสเช่นเดียวกันว่าอินนัลลอฮะลายัซลิมุมิซกอลดัรรัตแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไม่ทรงอาธรรมแม้เพียงน้ำหนักเท่าผงธุลีแม้น้ำหนักถ้าผงธุลีอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่ทรงอธรรมเลยเราทำความดีแม้สักนิดหนึ่งอัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงตอบแทนนะวะอินตะกูฮัสนะตันหากว่าเป็นความดีงามหากว่าผงธุลีนั้นเป็นความดีงามยูดออิฟฮาอัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงเพิ่มพูนความดีนั้นเป็นทวีคูณเพิ่มพูนเป็นทวีคูณความดีเล็กน้อยอัลลอฮ์เพิ่มพูนเป็นทวีคูณความดีหนึ่งอัลลอฮ์เพิ่มให้สิบเป็นอย่างน้อยและเพิ่มไปเรื่อยจนกระทั่งถึง700เท่าแล้วก็เพิ่มไปอีกตามขนาดของอะไรครับขนาดของอะไรกัสบุญเจตนาตั้งใจการเลือกเฟ้นตัดสินใจที่มีความดีงามอยู่ในนั้นที่มีเจตนาที่ดีงามอยู่ในนั้นทำให้อามันเรามีคุณค่ามีราคาขึ้นมาทันทีการทำของเราถ้าหากว่าเจตนาตั้งใจไม่ดีเนี่ยอามันก็มีคุณค่ามีราคานะฮะถ้าอามันของเรามีเจตนาตั้งใจที่ดีมีความอิคลาสอัลลอฮฺตะอาลาจะเพิ่มทวีคูณคุณงามความดีให้อิคลาสแม้แค่ไหนอัลลอฮฺจะเพิ่มทวีคูณมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกตามขนาดของความอิคลาสของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะเพิ่มถึง700เท่าเนี่ยไม่ใช่หมายความว่า700เท่าแค่นั้นนะบ่งชี้ถึงความมากบ่งชี้ถึงความมากความดีคนบุคคลหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาเพิ่มไป10เท่าเนี่ยเป็นเบื้องต้นจนกระทั่งถึง700เท่านี่ไม่ใช่ว่า700แค่นั้นนะแต่บ่งชี้ถึงความมากนะมากกว่า700อีกอยู่ที่ความอิคลาสของเราเนี่ยสูงแค่ไหนอิคลาสสูงแค่ไหนคุณภาพของการละหมาดของเราสูงแค่ไหนอยู่ที่หัวใจของเราสำคัญมากคือหลักกูฟิกต้องถูกต้องอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องพูดแล้วอยู่ที่หัวใจของเราแค่ไหนหัวใจเราลืมอัลลอฮฺตะอาลาแค่ไหนคุณภาพก็ลดแค่นั้นแหละก็ลดแค่นั้นหัวใจของเรานี่จดจ่ออยู่กับอัลลอฮฺมากแค่ไหนคุณภาพก็แค่นั้นคุณภาพก็แค่นั้นส่วนอัลลอฮฺตะอาลาจะเพิ่มไม่แค่ไหนก็วัลลอฮุอาลัมแล้วแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราต้องฝึกอิคลาสฝึกความอิคลาสฝึกความอิคลาสด้วยกับการทำให้หัวใจดิกรุลลอฮฺฝึกความอิคลาส คือการฝึกความอิคลาสไม่ต้องฝึกดิเกตฉันอิคลาสต่ออัลลอฮฺใช่ฝึกความอิคลาสฝ
ึกหัวใจของเราให้ดิกิตอัลลอฮ์ตะอาลาให้มากๆดิกิตให้มากๆดิกิตให้มากๆในการฝึกหัวใจเราดิกิตอยู่กับอัลลอฮ์นี่ตอนซิกุลลอฮ์คือในพฤหัสเนี่ยเรามีการดิกิตซิกุลลอฮ์มีมัจดิกิตนั่นน่ะฝึกความอิคลาสของหัวใจเลยนะฝึกความอิคลาสของหัวใจเลยนะเราดิกิตซิกุลลอฮ์ตอนนั้นเนี่ยมันจะมีสักช่วงนึงแหละสักหนึ่งนาทีที่หัวใจของฉันเนี่ยมีแต่การดิกิตซิกุลลอฮ์อย่างเดียวโดยไม่มีสิ่งอื่นใดเลยตอนนั้นละอิคลาสที่สุดแหละเป็นความอิคลาสดับสูงละอิคลาสระดับสูงเราทำให้หัวใจของเรามีการดิกิตซิกุลลอฮ์มากแค่ไหนอิคลาสมากแค่นั้นมากแค่นั้นคุณค่าของอามันก็จะเพิ่มพูนนะเพราะฉะนั้นเราทำการบริจาคเงิน1 ล้านแต่บริจาคเพื่อโอ้อวดคนอื่นสิ่งที่เขาบริจาคไปเนี่ยราคาของมันเนี่ยไร้ค่าเหมือนกับฝุ่นที่เปียวว่อนในอากาศจับต้องอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดบริจาคเงิน1 บาทด้วยความอิคลาสหัวใจอิคลาสบริจาคข้าวบริจาคข้าวสารหลายเม็ดไหมหลายเม็ดมีความอิคลาสคุณค่าของข้าวสาร1 เม็ดเนี่ยที่บริจาคความอิคลาสเนี่ยผลบุญดังขุนเขาผลบุญจะดังขุนเขาเลยนะความหนักของผลบุญเหมือนขุนเขาภูเขาใหญ่ข้าว1 เม็ดหรออยากถามว่าคุณค่าราคาอยู่ที่ไหนอิคลาสอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺเพิ่มพูนให้วะยุติมินละดุนฮุอัจรอนอะซีมาและพระองค์จะทรงประทานให้มิลละดุนฮูจากพระองค์จากอัลลอฮฺตะอาลาอัจรอนอะซีมารางวัลหรือการตอบแทนอันยิ่งใหญ่นะฮะอันยิ่งใหญ่อันยิ่งใหญ่นะอันยิ่งใหญ่กินอันยิ่งใหญ่อันใหญ่หลวงมาสุดท้ายนี้ใหญ่หลวงมากอันยิ่งใหญ่เขียนว่ายิ่งใหญ่ดีกว่ายิ่งใหญ่มากดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่ทรงอาธรรมแม้ทุลีเดียวต่อปวงเบาที่ทำการฝ่าฝืนด้วยการทวีคูณการลงโทษแต่พระองค์จะทรงลงโทษตามขนาดการฝ่าฝืนที่เขาได้กระทำดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่ทรงอาธรรมแม้จะทุลีเดียวต่อเบาที่ทำการฝ่าฝืนด้วยการทวีคูณการลงโทษอัลลอฮฺตะอาลาทรงทวีคูณการลงโทษเราทำบาปแค่นี้แต่อัลลอฮฺตะอาลาทรงทวีคูณการลงโทษมากกว่านั้นอยากถามว่าอัลลอฮฺทรงอธรรมไหมไม่ทรงอธรรมหรอกเพราะว่าเบาที่กระทำความชั่วเนี่ยฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺเนี่ยเขาก็เป็นเบาของอัลลอฮฺเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าอื่นนะอัลลอฮฺตะอาลาจะทรงทำอย่างไรก็ได้ตามที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงประสงค์เราจะลงโทษยังไงก็ได้ไม่มีคำว่าอาธรรมสำหรับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาอัลาตราบใดผู้นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺเป็นมัคลุกของอัลลอฮฺอยู่ในการปกครองของอัลลอฮฺอัลลอฮฺตะอาลาทรงยุติธรรมหมดเพราะการอาธรรมนั่นก็คือการไปละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ใดที่อื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาอัลาทุกอย่างเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺตะอาลาทั้งนั้นแต่พระองค์จะทรงลงโทษตามขนาดการฝ่าฝืนที่เขาได้กระทำนะแต่อัลลอฮฺตะอาลาทรงเมตตานะทรงเมตตานะนะทรงลงโทษตามขนาดการฝ่าฝืนที่เบาได้กระทำและอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่อาธรรม
ความดีของเบาแม้สักทุลีเดียวเบาทำความดีเพียงแค่เล็กน้อยอัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงตอบแทนนะฮะทรงตอบแทนแต่พระองค์จะทรงทวีคูณความดีงามให้ถึง700เท่าที่คุณความดีงามถึง700เท่าก็เราทำความดีหนึ่งอย่างน้อยได้10ทำความดีหนึ่งอย่างน้อยได้10แล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงทวีคูณถึง700หรือมากกว่านั้นตามขนาดความอิคลาสบริสุทธิ์ใจมากกว่านั้นตามขนาดความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจของเราในการอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺตะอาลาความอิคลาสคืออะไรการที่หัวใจของเราผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺความอิคลาสอิคลาสหัวใจบริสุทธิ์อิคลาสตำแหน่งของอิคลาสอยู่ที่ไหนครับหัวใจอิคลาสก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็คือบริสุทธิ์สิ่งอื่นจากอัลลอฮฺในหัวใจของเราอย่าให้สิ่งอื่นจากอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยมาเกาะอยู่ในหัวมาประทับเกาะอยู่ในหัวใจของเรานะฮะมาเป็นแรงผลักดันในหัวใจของเราในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์อัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นแล้วหัวใจของเราก็จะดิเกตอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาเท่านั้นดิเกตอัลลอฮฺตะอาลามากแค่ไหนอิคลาสมากแค่นั้นช่วงวินาทีใดที่มีสิ่งอื่นเข้ามาก็จะทำให้ความอิคลาสบกพร่องไปทำความอิคลาสบกพร่องไปบกพร่องไปบกพร่องไปก็ตามขนาดนั้นดังนั้นเมื่อเราทำการบริจาคทำการบริจาคที่มัสยิดบริจาคตอนบริจาคให้หัวใจเราดิเกตอยู่กับอัลลอฮฺตะอาลาโดยที่ไม่คิดสิ่งใดไม่คิดสิ่งใดเลยนะฮะเราบริจาคหัวใจเราดิเกตอยู่กับอัลลอฮฺนั่นอิคลาสทั้งที่ว่าการเนียดคือแรงผลักดันหัวใจของเราเนี่ยลิลละนะลิลละตาลานั่นแหละที่เราบริจาคไปแรงผลักดันคือลิลละแต่บริจาคเนี่ยหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์ดิเกตอยู่กับอัลลอฮ์นะอยู่กับอัลลอฮ์ตาลาโดยที่ไม่มีสิ่งใดเข้ามาในหัวใจของเราเลยบริจาคไปอิคลาสเรียบร้อยนะผลบุญจะยิ่งใหญ่มากจะยิ่งใหญ่มากท่านอิหม่ามอัลลักกอนีเจ้าของหนังสือเจาระอัตเตาฮิดกล่าวว่าฟะอียูซิบฟะอียูซิบนาบิฟัดนาบิมะฮ์ดิลฟัดลิวะอียูอัซดิฟะบิมะฮ์ดิลอัดลิดังนั้นหากอัลลอฮ์ทรงให้ผลบุญแก่เราก็เป็นความโปรดปรานโดยแท้การที่อัลลอฮฺตะอาลาให้ผลบุญแก่เราเนี่ยเป็นความโปรดปรานโดยแท้คือการเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺตะอาลาแบบบริสุทธิ์ล้วนๆเลยนะที่อัลลอฮฺตะอาลาให้ผลบุญแก่เราเนี่ยไม่ใช่ว่าอัลลอฮฺตะอาลาให้ผลแก่เราเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยอามันดีนะอามันเจ๋วเลยไปคิดอย่างนั้นเนี่ยอัลลอฮ์นี่ฉันทำอามันเจ๋วเนี่ยอัลลอฮ์ให้ผลบุญฉันเยอะนะเนี่ยไม่ครับเราจะอามันเจ๋วอามันดีแค่ไหนก็ตามหากอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ให้ผลบุญก็ไม่ได้หรอกครับเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราอามันอิบาดัตเนี่ยเราก็อย่าไปคิดเรื่องผลบุญกันให้เยอะถ้าเกิดว่าหัวใจของเราเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นไปแล้วนะถูกพัฒนาขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะทำอะไรไม่หวังรางวัลหรอกหวังใกล้ชิดอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลานี่สิ่งที่สำคัญมากหวังใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺผลบุญเราจะไม่สนใจไม่ใช่ไม่เอาไม่สนใจเข้าใจไหมเนี่ยไม่สนใจเราไม่สนใจไม่ไปยึดติดทำความดีเนี่ยฉันไม่เอาสวรรค์หรอกเอาสิครับไม่เอาได้ยังไงเราแต่ตอนที่เราทำอามัลอิบาดะห์เนี่ยเราไม่สนใจสวรรค์ของอัลลอฮ์
เราสนใจกับอัลลอฮฺตะอาลานี่คือความหมายของคนตะซุบเตียวว่าฉันทำความดีไม่ใช่หวังสวรรค์ต่ออัลลอฮฺหวังต่ออัลลอฮฺตะอาลาตรงนี้ไม่ใช่ว่าฉันทั้งฉันไม่เอาหรอกสวรรค์ของอัลลอฮฺใครบอกมีคนตะซุบตอริกัตคนไหนบอกบ้างฉันทำความดีฉันไม่เอาหรอกสวรรค์ของอัลลอฮฺไม่เอาถ้าเราให้เอาไหมเอาสิไหนบอกไม่เอาตะกบดยังไงเจ๋วยังไงไม่เอาสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ตอนอามัลอิบาดัตเนี่ยฉันไม่สนใจสวรรค์ของอัลลอฮ์ฉันสนใจเจ้าของสนใจเจ้าของสวรรค์ของอัลลอฮ์ตาลานี่แหละครับเป็นแนวทางของตะซวุฟแหละเป็นเป้าหมายของตะซวุฟแหละที่อามัลอิบาดัตไม่ใช่เพื่ออยากได้สวรรค์หรือเพราะกลัวนรกแต่ฉันอามัลอิบาดัตเพราะฉันเป็นเบาอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นเจ้าก็แค่นั้นนะเมื่อเราทำอามัลเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็อยากได้สวรรค์ของเราก็อยากไปสิอัลลอฮ์ตะอาลาบอกเรื่องสวรรค์ในกุรอานเพื่อให้เราอยากได้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แต่ตอนที่อามัลเนี่ยอย่าไปอยากตอนที่อามันอิบาดัตเนี่ยอย่าให้แรงผลักดันในการอยากได้สวรรค์มาผลักดันเราให้อิบาดัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเนี่ยสำคัญมากดูแยกให้ออกนะครับนี่คือหลักอะกีดะห์ของมุสลิมทุกคนจำเป็นต้องยึดมั่นและยังเป็นแนวทางของซะลาฟุศ-ศอลิฮ์อีกด้วยนะเป็นแนวทางของซะลาฟุศ-ศอลิฮ์อีกด้วยดังนั้นเราก็ต้องพูดตามระดับสติปัญญาหรือระดับหัวใจเราสอนคนอาวามทั่วไปก็ต้องเอารางวัลมาล่อสอนคนอาวามทั่วไปเนี่ยก็ต้องเอารางวัลมานะเด็กๆอย่างเงี้ยท่องซูเราะห์อัชชัมส์ถ้าท่องได้ให้20บาททำเลยลูกเราหลานเราถ้าท่องจำอัชชัมให้ร้อยหนึ่งเราเนี่ยจะได้ผลบุญด้วยที่ว่าเนี่ยมันท่องจำได้เนี่ยเราเลยนะที่เป็นมีส่วนร่วมนะแล้วก็ให้ร้อยหนึ่งผลบุญได้เราอีกประเด็กตอนอย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าหลานท่องให้จำนะแต่หน้าไม่ให้ตังค์นะเดี๋ยวหลานจะไปอีคลาสเรียบร้อยเด็กมันไม่ท่องหรอกครับนะเด็กมันก็โหอีคลาสอะไรกันเนี่ยนะระดับต้องมีระดับเหมือนคนอาวัมทั่วไปอย่างเงี้ยเราจะไปสอนคนทั่วไปเวลาเราสอนไปสอนเดินทางไปสอนคนระดับหลายระดับด้วยกันนะคนที่ระดับสูงสูงเราไปสอนฮิกรรมทายามตัวเองแล้วระดับบอบอคามาเรียนไม่พูดเรื่องสอนนรกกันแล้วขอให้พูดกันแล้วนะขอพูดเรื่องคำว่าอัลลอฮฺตาลาแล้วแต่เวลาไปพูดคนอาวามทั่วไปแหละแต่พี่น้องเนี่ยอัลลอฮฺตาให้สวรรค์นะอัลลอฮฺทำมาเนี่ยผลบุญอัลลอฮฺตาลาให้มากมายนะแล้วก็อัลลอฮฺตาลาจะให้สวรรค์แกเราเราก็ต้องพูดแบบนี้นะตามระดับตามขั้นตอนไปแล้วก็ปรับหัวใจไปเรื่อยๆนะหัวใจไปเรื่อยวัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات وهم وأكرمنا بنور فهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد
ผมเปิดไปหน้านี้เนี่ยเจอคำพูดไทมัมอัชชาดิลีผมจะสอนหน้านี้แต่เปิดหน้านี้อิมัมชาดิลีเนี่ยท่านเป็นครูท่านอิมัมอบูลอับบาสอัลมุรซีท่านอบูลอับบาสอัลมุรซีเป็นครูของท่านอิมัมอิบนุอัตออิลลาห์ท่านอิมัมชาดิลีกล่าวว่ายังไงชาดิลีชาดุลีดังนั้นแหละอะไรสองอย่างเลยลายักมูลูอาลิมุนฟีมะกามินอิลมีฮัตตายุบลาบิอัรบะอินดีมากเลยนี่เป็นฮิกัมนะฮิกัมท่านอิมามชาดุลีแล้วนะและคำพูดนี้เนี่ยท่านชัยคุณอิสลามอิมามอาลีจุมอะห์ก็นำมายกเหมือนกันเพราะท่านก็ถูกบาลายทวนหน้าเหมือนกันจะไม่สมบูรณ์คนอาลิมจะไม่สมบูรณ์ในตำแหน่งของความรู้คนอาลิมจะไม่สมบูรณ์ในตำแหน่งของความรู้ฮัตตายุบละบิอัรบะอินจนกว่าเขาจะถูกทดสอบด้วย4ประการด้วยกันถูกทดสอบด้วย4ประการด้วยกันถ้าทดสอบ4ประการนี้เขาจะอยู่ในตำแหน่งของคนอาลิมนะอาลิมที่ยุกตะดาบิฮีถูกเจริญรอยตามอาเลมที่เป็นแบบฉบับถูกเจริญตามจากผู้คนทั้งหลายต้องถูกทดสอบ4ประการนี้เพราะ4ประการนี้เป็นสิ่งที่ท่านอิหม่ามอัชชาดิลีได้ถูกทดสอบมาเรียบร้อยอย่างหนักมาแล้วเราอย่าคิดว่าวะลียุลลอฮ์เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอัลลอฮ์วะลียุลลอฮ์เนี่ยเราอย่าคิดว่าเขาเนี่ยอยู่แบบสบายใครๆก็รักไม่ครับถูกบาลาทดสอบมาทวนหน้าการเป็นคนซอลเลห์กับมุสลิห์มีความแตกต่างกันคนซอลเลห์ใครๆก็รักใครๆก็ชอบคนชั่วก็ชอบคนซอลเลห์คนดีอ่ะดีแหละคือตัวเองน่ะดีใครๆก็ชอบท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนซอลเลห์ก่อนที่ท่านจะถูกแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนดีท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยพวกมุชริกีนก็รักชอบยกย่องและมุฮัมมัดคนนี้เนี่ยอัลลอฮ์เป็นคนที่อามีนมีความซื่อสัตย์เป็นคนดีชอบหมดคนมุชริกีนก็ชอบหมดเป็นคนดีไงแต่พอเวลาท่านรอซูลุลลอฮ์ถูกแต่งตั้งมาเพื่อจะทำการอิสลาห์เป็นมุสลิห์ปรับปรุงให้คนอื่นดีด้วยเนี่ยปฏิรูปให้คนอื่นที่เป็นคนชั่วไม่ดีให้ดีขึ้นคนที่ดีก็ให้ดีขึ้นไปอีกมุสลิห์นะมุสลิห์คือทำให้คนไม่ดีเป็นคนดีและทำให้คนดีอยู่แล้วดีขึ้นไปอีกนั่นมุสลิห์นะมุสลิห์เนี่ยมันยากนะมันต้องสองต่อคนมุสลิห์เนี่ยทำให้คนอื่นเป็นคนดีนะคนตะซาวุฟผมก็บอกลูกศิษย์ผมตลอดบอกลูกศิษย์ผมตะซาวุฟเนี่ยเป้าหมายไม่มีอะไรมากมายหรอกทำให้คนเป็นคนดีตอนนั้นเองแต่จะไปเอาอะไรกรมกรมัดเหาะเหินเดินอากาศจะเอามาเป็นเป้าหมายของเราไปทำไมขอให้เป็นคนดีดีภายนอกดีภายในภายนอกพฤติกรรมดีละหมาดครบอะไรครบมีอัคลักษณ์เนี่ยที่ดีหัวใจดีหัวใจที่มีลักษณะที่ดีๆไม่ตะกบดไม่อุจุบลำพองตนไม่ซุมอาไม่ริยะโออวดไม่ตนีทีเนียวนะให้หัวใจมีสิ่งที่ดีมีความตะวาดุน้อมน้อมถ่อมตนมีความใจบุญสุนทานนะมีความอิคลาสบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลา
นี่เนี่ยเป็นเป้าหมายเป็นคนดีมีการติเกตมีการติกุลลอฮ์นั่นแหละตะซอวุฟถ้าเกิดเราทำได้แบบนี้สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะไม่ใช่ว่าอยู่ในตอริกะอยู่ในซูฟีตะซอวุฟต้องเหาะเดินอากาศได้ถ้ายังไม่ได้ไม่มีกอรอมัตแสดงยังไม่ใช่ผิดแล้วครับผิดตั้งแต่คิดแล้วนะก้าวพลาดตั้งแต่คิดแล้วพอนบีเป็นมุสลิฮ์มุสลิฮ์ทำให้คนไม่ดีเป็นคนดีมุสลิฮ์ทำให้สิ่งที่ดีอยู่แล้วดีเพิ่มไปอีกคือมุสลิฮีนมุสลิฮีนมุสลิฮูนในอัลกุรอานเนี่ยมุสลิฮ์เนี่ยท่านอิมามอัชชะอรีบอกว่ามุสลิฮ์เนี่ยคือทำสิ่งให้ดีอยู่แล้วดีขึ้นไปอีกทำสิ่งที่ดีอยู่แล้วเนี่ยฟื้นฟูดีขึ้นไปอีกนั่นคือมุสลิฮ์นะเป็นคนมุสลิฮ์คนเกลียดทันทีจะมีรอซูลุลลอฮ์มีคนรังเกียจต่อต้านทันทีรังเกียจต่อต้านทันทีเลยทั้งที่ก่อนหน้านั้นอัลลอฮ์มุฮัมมัดนี่เป็นอามีนเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่สัตย์จริงรักกันหมดพอเป็นมุสลิฮ์เมื่อไรปั๊บโดนทันทีเลยนะมุสลิฮ์ก็คือรอซูลุลลอฮ์เอาสิ่งดีๆมาให้นะรอซูลุลลอฮ์เอาสิ่งดีๆมาให้คือตัวท่านเนี่ยซอลิฮ์อยู่แล้วนะแล้วก็ทำให้คนอื่นดีแล้วมีคนต่อต้านเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่ว่าไปทำตัวเองไม่ดีแล้วคนต่อต้านโอ้ฉันมุสลิฮ์เช่นไปพูดบรรยายพูดบรรยายแบบชั่วน่ะมันจะไม่ดีอ่ะแล้วมีคนมาต่อต้านโอ้ภูมิใจฉันมีคนมาต่อต้านฉันแสดงว่าฉันมุสลิฮ์นะมุสลิฮ์อะไรแหละพูดจาแบบนั้นนะพูดจาพูดบรรยายเหมือนเป็นเรื่องตลกนะเป็นเรื่องตลกพูดบรรยายอะไรแบบนั้นนะนะระดับอุลามะอุลามะที่ทำมุลินนบีเนี่ยโอ้โหระดับอุลามะจำได้เป็นแสนท่านฮาฟิซ บิน ฮะญัรอัลอัสกอลานีท่านอิหม่ามอัสซะยูตีท่านอิหม่ามอัสซะคอวีท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรเป็นนักหะดีษนั้นท่านอิหม่ามอิบนุนาซิดดีนอัดดิมิชกีอัลลอฮ์เป็นอุลามะฮะดีษระดับเท่านี้เป็นไม่ใช่แสนนะครับบอกว่าแสนนู่น 200,000 ขึ้นไปนู่นนะฮะเขาบอกว่าอุลามะแก๊งนี้เนี่ยนั่นแหละความชั่วเริ่มเกิดขึ้นมาละอุลามะแก๊งนี้พูดได้ยังไงแก๊งนี้คุณเป็นใครคนชั่วเนี่ยเราต้องระวังต่อมา จะต้องถูกสอบถูกทดสอบ4ประการนะฮะ4ประการด้วยกันนะพอเราพูดจากันไม่ดีแบบนี้คนมาต่อต้านมาภูมิใจไม่ได้หรอกนะแล้วไม่ใช่มุสลิฮ์นั่นเรียกมุฟซิดูนมุฟซิดมุฟซิดคือผู้ที่ก่อความเสียหายเกิดขึ้นความเสียหายเกิดขึ้นอันตรายมันจะมุสลิฮูนนะหนึ่งชะมาตะตินอาดะการด่าทอของศัตรูการด่าทอของศัตรูศัตรูก็ด่าทอเป็นปกติธรรมดานะศัตรูผู้ที่ตรงกันข้ามกับเราเขาว่าทำการด่าทอเป็นคนอาลิมคนอาลิมอาลิมนี่คืออาลิมบิลละนะอาลิมบิลละอาลิมบิลละเนี่ยหนึ่งศัตรูต้องด่าทอศัตรูด่าทอเนี่ยคือ
เราไม่ใช่ว่าไปพูดหรือไปกระทำหรือไปยุ่ยให้คนด่าทอเรานะนั่นไม่ใช่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เนี่ยเราพูดแบบกวนๆไปยั่วโมโหคนอื่นเดี๋ยวพูดนะไปดูถูกดูหมิ่นดูแคลนแล้วฝ่ายศัตรูก็ทำการด่าทอเราเราได้ละหนึ่งไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบนั้นนะก็คือเราพูดโดยมีอัคลักษณ์มารยาทที่ดีงามนะโดยที่เราไม่ได้ไปพูดยั่วยวนใครมาด่าทอเรานะพูดด้วยความดีงามด้วยอัคลักษณ์ที่ดีงามพูดไปตามหลักการแล้วมีคนก็มาด่าเรามาว่าเรามาประณามเรานั่นถือว่าเป็นอัลามัตนะเป็นอัลามัตของผู้ที่อาลิมอยู่ในตำแหน่งคนอาลิมบิลละอาลิมบิลละศัตรูก็ด่าทอว่ามาแล้วมาตินอัสดิกะเพื่อนก็ตำหนิเพื่อนก็ตำหนิวันนั้นเพื่อนก็ตำหนิเรามีเพื่อนมิสหายไหมล่ะเพื่อนมิสหายเนี่ยนะพอเวลาเราทำงานศาสนาเนี่ยทำงานศาสนาที่มีความชัดเจนพร้อมมีอัคลากมารยาทที่ดีงามความชัดเจนเนี่ยบางทีก็ไม่ถูกใจคนเหมือนกันชัดเจนชัดไปแบบชัดจักไปหรือเปล่านะชัดไปหรือเปล่านี่ต้องเป็นกลางสิเป็นกลางอย่าไปว่าเขาอย่าไปหุกกลมเขาหุกกลมตรงไหนอ่ะนะแล้วกลมตรงไหนล่ะในเมื่อเราหุกกลมใครล่ะเมื่อเราบอกว่าหากบุคคลหนึ่งเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นรูปร่างแล้วนั่งประทับอยู่บนบัลลังก์เป็นกาเฟ่เนี่ยโลกกลมใครเมื่อเราพูดชัดเจนพูดชัดเจนแบบนี้นะแล้วก็ไปเดือดร้อนใครเดือดร้อนเมื่อเราพูดตำหลักแบบนี้ไม่ได้เจาะจงใครนะเพื่อนเนี่ยจะมาทันทีมาทำการตำหนิทันทีตำหนินะตำหนิทันทีว่าหัวรุนแรงรุนแรงอะไรเนี่ยเมื่อผมพูดเพราะจะตายพูดเพราะจะตายนะพูดดังแค่ไหนยังเพราะอยู่อย่างนั้นแหละมันขึ้นไม่ได้แล้วนะขึ้นไม่ได้แล้วตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยรุ่นเนี่ยตอนนี้ยังเป็นอยู่นะผมจะชอบฟังฮาบิบอาลียูฟรีเป็นชีวิตจิตใจตอนนั้นผมอยู่ประเทศอียิปต์เนี่ยอินเทอร์เน็ตยังไม่มีผมอยู่ในยุครอยต่อยุคโบราณกับยุคสมัยใหม่ผมจะซื้อเทปคาสเซ็ตมาเปิดฟังนะซื้อเปิดฟังเทปคาสเซ็ตของวิออลีผมจะเปิดฟังตลอดนะเปิดฟังชอบนะแล้วเบบลีตอนที่ท่านเป็นวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นด้วยท่านพูดจะมีน้ำหนักนะจะพูดเหมือนนบีอ่ะมีน้ำหนักตอนคุตบะห์นะน้ำหนักเสียงดังพูดเสียงดังมีน้ำหนักผมก็ติดนิสัยมาด้วยกลับมาเมืองไทยก็พูดจนเหมือนไมค์จะพังกันพูดชัดเจนถ้าเกิดว่าจะดูว่าผมเนี่ยเป็นยังไงนะดูจำดูอาซีดได้แบบนั้นเลยยิ่งกว่านั้นบางทีก็ยิ่งกว่านั้นนะแบบนั้นเลยแหละเสียงดังฟังชัดไม่หลับครับไม่หลับเลยคนไม่หลับคุตบ้านเนี่ยคนตื่นกันหมดนะคนที่อยู่งานมัสยิดต้องยืนฟังนะต้องยืนฟังคนที่พูดกันอยู่ต้องฟังเพราะผมพูดดังจนกระทั่งกบคำพูดพวกเขาหมดก็ต้องฟังว่าพูดยังไงก็เราก็ได้ยินแล้วนะเขาไม่ได้ยินแล้วเวลานามัสยิดว่าเขาพูดกันเนี่ยโอ้โหมีแต่เสียงอาจารย์อย่างเดียวเลยงั้นฟังดีกว่านะเต็มที่ครับทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนผู้ใหญ่บอก
าริฟินเบาๆเบานิดเดียวเบานิดหนึ่งขอให้เบาพูดเขาไม่ไหวเหมือนกันมันดังไปอะไรเงี้ยคนแก่ๆไงเขาชอบนุ่มๆอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ทำยังไงถ้าเบามันดับเบาดับก็คือเบามันดับถ้าเบาปุ๊บเนี่ยมันสุดพูดตะกุกตะกักนะฮะมันไม่ลื่นมันไม่พริ้วถ้าพูดดังๆจะพริ้วตลอดพูดได้ทั้งวันอ่ะพูดไปเรื่อยเป็นอย่างงั้นพอหลังจากนั้นพอเข้าในทางอยู่ในทางตัสวุฟผมก็เน้นมาฟังของท่านอิหม่ามชะฮีดอุมัรซาอิดรอมฎอนบูตีชอบฟังท่านมากเลยชอบฮาบิบก็ชอบเหมือนกันท่านบูตี้เนี่ยโอ้พูดจาเนี่ยนิ่มเหมือนข้อมูลอยู่ข้างหน้าเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับตำราอยู่ข้างหน้าเลยพูดเป็นฉากไปเรื่อยนะหัวใจกับพิ้วฟังพิ้วเฮ้ยออลีน่ะฟังหัวใจมันรู้สึกมีพลังนะมีพลังแต่ถ้าบูตี้แหละจะมีความสุขนะฟังพอฟังไปเรื่อยเสียงขึ้นไม่ได้แล้วเสียงจะขึ้นไม่ได้ทันทีก็แล้วแต่ดีหมดครับดีหมดแล้วแต่เราจะแบบไหนต่อมาพอพูดตรงเพื่อนๆก็ทำการตำหนิทำการตำหนิวะตะนุลจุฮาลคนจะเห็นคนโง่เขาในทำการตำหนิคนโง่เขาจะทำการตำหนินี่คนจะเห็นเนี่ยเยอะเลยโอ้ตำหนิเต็มๆเลยเพราะคนโง่เขาไม่รู้พอเวลาไปพูดไปสอนไปยืนหยัดเขาก็มันขัดกับสิ่งที่มันขัดกับสิ่งที่เขาทำอยู่ขัดกับสิ่งที่เขาทำอยู่นะโอ้ทำไมเดี๋ยวทำมันก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นะคนโง่เขาก็เริ่มที่จะทำการวิพากษ์วิจารณ์ทำการตำหนินะทำการตำหนิทันทีเลยทำการตำหนิทันทีเลยที่ตำหนิกับสิ่งที่เราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ก็ตำหนิไปทั่วนะฮะตำหนิไปทั่วเหมือนกันเช่นในเรื่องของอะไรในเรื่องของคนเราก็มีแฟนกันนะเอาละเอาละแฟนอิสลามไม่มีเอาละนะฮะคือมีคนที่เราหมายปองตั้งใจจะนิกะห์แต่งงานถ้าเกิดทั่วไปเราก็ได้เข้าใจว่าแฟนน่ะทีนี้พอเวลาก็จะนัดพบเจอกันไปเที่ยวกันไปกินอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทำการถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ที่ลูกศิษย์ผมมันมีแบบนี้อยู่ด้วยมีอย่างนี้อยู่ด้วยผมก็เลยทำการโพสต์เตือนเลยเพื่อเป็นประโยชน์คนอื่นด้วยไม่ใช่ลูกศิษย์คนเดียวเพราะผมไม่ได้เจาะจงใครแต่ลูกศิษย์คนนี้ทำแบบนี้ไม่ได้ทำนี้ไม่ได้ขอแล้วก็ตามก็ไม่ได้นะถ้าเกิดเราจะไปกินด้วยกันไปอะไรด้วยกันไม่ได้หรอกนะที่พอเราโพสต์เตือนเนี่ยโอ้โหคนอื่นที่เราไม่ได้อยู่ในเป้าหมายเราเลยเนี่ยขอก็พยายามที่จะนะตำหนินะตำหนิไปว่าเขาไปอะไรเขายุ่ยแยกกันได้หมดทีนี้ยุ่งเลยที่ทั่วเลยนะโดนตำหนิไปทั่วเลยนี่เป็นตัวอย่างนะจริงๆเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาได้โพสต์ได้อ่านเนี่ยเขาน่าที่จะนำไปปฏิบัติแล้วเมื่อเราไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่ว่าไปโดนนะฮะใครก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะเต็มๆเลยเรื่องใหญ่เรื่องยาวเลยทีนี้นะฉันไม่สนหรอกนะฉันไม่สนหรอกนะพูดไปสิมนุษย์ให้คุณให้โทษอะไรกับฉันได้บ้าง
จะมาตำหนิอยากถามว่าใครที่เสียหายคนตำหนิเสียหายคนนำพาไปนินทาเสียหายใครถูกยกดรยัดฉันไงนะจะให้ทำให้ฉันต่ำใช่ไหมไม่ต่ำหรอกครับนะแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ชอบคือว่าการที่เราไม่ถูกกันอะไรเงี้ยเพราะเข้าใจผิดเข้าใจผิดเข้าใจผิดแล้วความทุกข์ทรมานอยู่ที่ใครล่ะอยู่ที่เขาแหละเวลาเดินไปทำเป็นตลกเห็นไหมล่ะเราอยู่สบายมีความสุขมีการตำหนิว่ากันไปต้องยอมรับสิยอมรับต่อมาเยอะยูฮันตันอุจูฮันทำสิ่งถูกต้องกลายเป็นเรื่องผิดไหมระวังให้ดีถูกตำหนิเยอะเลยต่อมาประการที่สี่วะฮัสดันอุลามะผู้รู้ในการอิจฉาฮะหนึ่งศัตรูดาทอสองเพื่อนตำหนิสามคนโง่เขาตำหนิเพื่อนยังตำหนิเลยเพื่อนกันนะยังตำหนิเลยยังตำหนิเลยมีเนี่ยเพื่อนตำหนิใช่ไหมเราเนี่ยปัจจุบันนี้เรื่องเงินเป็นเรื่องที่ฟิตนะมากเขาพยายามที่จะเอาเงินเนี่ยเข้ามาปิดปากพวกคนทั้งหลายใครต้องการมาหยิบเอาไปเลยเต็มที่ต้องการนั่นคนนี้เอาเงินไปเลยอย่าลืมว่าเงินอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาให้มาเนี่ยเขาหวังผลนะพอเขาให้เงินมาปั๊บไอ้เราก็บอกว่าผมนี่เนี่ยเขามีอะไรแบบนั้นแบบนี้นะเฮ้ยไปว่าเขาพอเราพูดเราถูกตำหนิเนี่ยอย่าไปว่าเขาเนี่ยเห็นไหมล่ะเงินทำให้คนเป็นใบ้เป็นชัยฏอนใบ้ผูกธาตุเงินธาตุทองนะเราสมมติว่าความหายนะเนี่ยผูกธาตุเงินธาตุทองเพราะคนเราเนี่ยบางทีมันรู้จุดอ่อนคนต้องเอาเงินเข้ามาเงินเป็นธาตุเวลาเป็นธาตุเงินเนี่ยจบอะจะพูดอะไรก็ไม่ได้ไปรับผลประโยชน์เขามาเยอะแล้วก็เลยเป็นชัยฏอนใบ้กันได้หมดนะวะนะอียาซุบิลลาห์อันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะพอเราไม่รู้กันหรอกนะนี่ผู้ชายอาจจะรู้กันว่ามันเกิดจริงเรื่องจริงนั่นแหละต่อมาฮัสดนุอุลามะความอิจฉาริษยาของอุลามะผู้รู้กันอิจฉากันผู้รู้ต้องอิจฉาด้วยนะเราจะเป็นคนอาเลมที่อาเลมบิลแรกจริงๆเนี่ยต้องมีผู้รู้อิจฉาด้วยผู้รู้อิจฉาเพราะคนมุสลิมเนี่ยต้องมีผู้รู้อิจฉาคนรู้ด้วยกันอิจฉานะพยายามที่จะสกัดพยายามที่สกัดกันเลยแหละเราจะไปอิจฉาใครแล้วถ้าเป็นผู้รู้ที่เขาไม่อิจฉายังไม่สูงตำแหน่งยังไม่สูงต้องถูกอิจฉาด้วยถูกสกัดทั่วเลยนะฮะแล้วสกัดยังไงนะรู้ได้ไงนะถ้าวงในเนี่ยเขาจะรู้กันรู้ว่าจะมีการสกัดกันยังไงนะสกัดกันยังไงสกัดตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าสกัดกันเพราะว่าเราไปพูดจริงเกินไปแล้วก็เขาสกัดมาไม่ใช่เราพูดสิ่งที่ถูกต้องนี่แหละนะสิ่งที่ดีนี่แหละดีเกินไปก็เลยต้องสกัดสักนิดนึงปล่อยขึ้นไม่ได้เดี๋ยวจะเกินหน้าเกินตาเราทำไงมีเหมือนกันเยอะด้วยถ้ามีสี่ประการนี้ฟาอินซอบบะรอหากว่าเขาอดทนนะสบัดอดทนสบัดอดทน
ป็นผู้รู้ที่มีสีประการนี้ถูกบาลาสีประการนี้และขอสมบัติอดทนนะมีศัตรูด่าทอนะฮะด่าทอเพื่อนทำการตำหนิเพื่อนเพื่อนใกล้ชิดรู้จักกันทำการตำหนิคนใจเห็นทำการตำหนิเหมือนกันคนจะเห็นในตำหนินะฮะทำกันตำหนิทั่วเลยตำหนิกันทั่วเลยด่าทอกันทั่วเลยนะถูกให้อยู่ในตำแหน่งอะไรสร้างความแตกแยกในสังคมนี่นี่คนที่สร้างความแตกแยกในสังคมทั่วเลยทั่วเลยนะแต่ยังในสังคมแต่ยังตรงไหนก็ทำให้คนรู้สองแนวทางแต่ยังตรงไหนคือเขาพยายามกลมกลืนนะกลมกลืนกลมกลืนอากีดะคนอวามเพราะว่าพี่น้องอากีดะผิดนะไม่ถูกต้องที่ต้องเคลื่อนนี้นะคนก็รู้พอคนรู้ปั๊บเราเป็นผู้ที่สร้างความแตกแยกลือกันทั่วเลยทีนี้คนที่ลือคือคนที่ไม่ได้ฟังคนที่ลือตำหนิคือคนที่ไม่ได้ฟังคนที่ฟังคนที่เรียนเอ้าไม่ใช่นี่วะก็มีการพิสูจน์กันมาแล้วนะก็ว่ากันไปสบัดอดทนนะหัวใจสงบมั่นอยู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาถ้าเกิดสบัดอดทนเนี่ยจะอะลาฮุลลอฮุอิมามันยุกตะดาบิฮิอัลลอฮ์ตะอาลาจะทำให้เขาเป็นอิหมัมอิหมัมนี่เป็นผู้นำอิหมัมคืออะไรอิหมัมตรงนี้ไม่ใช่อิหมัมมัสยิดนะอิหมัมตรงนี้ก็คือยุกตาดาบีฮีถูกเจริญรอยตามมีคนเจริญรอยตามเขานั่นแหละอิหมัมแล้วล่ะจะระดับสูงก็ไม่สูงก็แล้วแต่เขาว่ากันอีกเรื่องนึงแต่มีผู้ที่เจริญรอยตามแล้วแต่ต้องมีความสมบัติอดทนต้องมีบาลาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบาลายังไม่มีนะยากเป็นอิหมัมยากต้องมีบาลานะมีบาลาแล้วเราก็จะรู้เลยบาลามีจริงบาลามีจริงถ้าจะขึ้นสูงในบาลาจะมาเลยเพื่อทดสอบเราไม่ใช่เพื่อทำลายเรานะบาลาเพื่อทดสอบยกระดับญาติเราไม่ใช่เพื่อทำลายเรานะนั้นต้องสบัดต้องอดทนถึงจะมีความสมบูรณ์ในตำแหน่งของอัลอิลมีผู้รู้ผู้รู้เกี่ยวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะยุกตะดาบิฮิอิมามันยุกตะดาบิฮิอิหมัมผู้ที่ถูกเจริญรอยตามจานฮิกัมบทนี้ก็มาในอ่านละดังนั้นบทสรุปนะครับในวันนี้ก็คือให้เรานี่เข้าหาอัลเลาะห์ตะอาลาอามันอิบาดะห์หัวใจของเราให้เข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะอฺลามะอะลา